สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องซุปเปอร์รีวิวสถานีหนังนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องมือปราบสัมภเวสีฉาย2560ครับมือปราบสัมภเวสีเป็นภาพยนตร์สยองขวัญระทึกขวัญแนวฟาวฟุตเทจเรื่องราวของทีมถ่ายทำรายการประมาณว่าแก้ปมวิญญาณนะฮะโดยใช้วิธีการของหมอปาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ครับเรื่องย่อมีอยู่ว่าพนักงานฝึกงาน2คนได้รับมอบหมายจากบริษัทผลิตรายการแก้ปมวิญญาณให้ไปถ่ายทำรายการที่ครอบครัวแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งครอบครัวนี้ประสบปัญหาเรื่องวิญญาณคือลูกสาวฆ่าตัวตายทำให้ผู้เป็นแม่ไม่อยู่กับร่องกับรอยเหม่อรอยไปมาและยังคิดเสมอว่าลูกสาวของตนเองนั้นยังอยู่ในบ้านหลังนั้นครับส่วนพ่อก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากไม่รู้จะทำยังไงนักศึกษาฝึกงาน2คนนี้ก็ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดภาพล่วงหน้าครับก็คือเก็บภาพฟุตเทจต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปมวิญญาณนะครับซึ่งเขาบอกว่าเงียนมากเลยครับในบ้านหลังนี้นะฮะสองคนนี้เขาก็เลยไปตั้งกล้องครับในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ไปพบอาการบางอย่างนะครับที่ผิดปกติผิดธรรมชาติและมันเป็นความสยดสยองสำหรับพวกเขาเลยครับโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างในหนังนะครับค่อนข้างดูปลอมไปหมดนะฮะมันปลอมมากนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่น่าขัดหูขัดตาขัดใจที่สุดคือเรื่องของบทสนทนาครับฟังแล้วมันขัดหูนะฮะไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยครับมันมีจังหวะรับส่งที่มันพอดีเกินไปนะฮะมันพอดีจนมากเกินไปครับปฏิสัมพันธ์กับอากัปกิริยาต่างๆนะครับการตอบโต้นะฮะน้ำเสียงของตัวละครนะครับก็เป็นจังหวะจะโคลนมากเกินไปฮะโดยเฉพาะฉากที่ทีมงานถ่ายทำไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆนะสีหน้าแววตาชาวบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนสีหน้าแววตาของคนทั่วไปนะฮะที่จะมาตอบคำถามนะครับบางทีก็มีอาการอยากออกรายการทีวีมากเกินไปหรือว่ารู้เรื่องเหตุการณ์ชัดเจนมากเกินไปนะครับซึ่งมันผิดธรรมชาติของความเป็นธรรมดาจังหวะตัดสลับฉากไปมานะครับก็ดูเป็นคิวมากเกินไปฮะมันผิดธรรมชาติของหนังแนวฟาวฟุตเทจนะครับหรือหนังแนวแฮนด์เฮลนะฮะที่เราเคยดูกันในหนังฝรั่งนะครับโดยเฉพาะในตระกูลหนังผีหนังสยองขวัญ นะครับซึ่งเรื่องนี้วิธีการตัดแบบนี้นะครับมันทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือนะฮะมันไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับหรือมันไม่สามารถดึงจิตใจให้เราติดอยู่กับเหตุการณ์ในหนังได้เลยครับวิธีการถ่ายทำนะฮะดูแล้วมันก็ไม่สมกับเป็นหนังนะครับหรือเป็นหนังฟอร์มภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะครับบทที่ภาพมันจะมืดก็มืดจะมองไม่เห็นอะไรเลยฮะแม้จะแก้ตัวว่าทางนักแสดงนะครับหรือตัวละครบอกว่าลืมเอาไฟกล้องมานะครับมันก็ฟังไม่ขึ้นนะเพราะมันมืดจนเรามองไม่เห็นอะไรเลยครับเอกลักษณ์สำคัญที่สุดของหนังแนวฟาฟุสเทจหรือหนังแนวแฮนด์เฮลนะฮะภาพจะต้องสายไปสายมาครับยิ่งเวลาระทึกขวัญ นะฮะมันก็ยิ่งจะสายหนักมากเลยครับการสายมันก็ต้องไม่มีจังหวะจากโคนนะครับบางทีก็โฟกัสในจุดที่มันไม่ควรจะโฟกัสนะครับกล้องมันต้องไม่นิ่งฮะแต่หนังเรื่องนี้มันนิ่งเกินไปครับมือปราบสัมภเวสีนะครับทำทุกอย่างที่มันขัดกับความเป็นหนังแนวฟาวฟุตเทจนะครับแม้ว่าตัวละครนะจะพูดแก้ตัวว่ากล้องรุ่นที่เขาใช้ไปถ่ายเนี่ยครับมันนิ่งนะครับนิ่งแบบประมาณว่าคนที่เป็นพาร์กินสันยังถ่ายได้ประมาณนี้นะครับผมมองว่าการไม่สายไปไม่สายมาหรือภาพที่มันนิ่งเกินไปอ่ะมันทำให้ผิดอารมณ์หนังแนวฟาวฟุตเทจอย่างมากเลยครับการเปิดเรื่องนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีพลังมากพอครับมันทำให้เราไม่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นถึงเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปฮะถ้าหนังเรื่องนี้นะครับเอาไอตัวฟุตเทจท้ายเรื่องนะฮะเอามาเป็นตัวเปิดเรื่องนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีความสนใจมากกว่านี้เยอะเลยครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดำเนินเรื่องช้าเกินไปครับ1ชั่วโมงแรกนะฮะผมแทบไม่ได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เลยนะครับแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าช่วงที่พีคของเรื่องอ่ะเขาค่อนข้างทำมาพอใช้ได้ครับดังนั้นมันก็เลยไม่ทำให้น่าเบื่อทั้งเรื่องครับวิธีการหลอกล่อคนดูนะฮะโดยการสร้างความน่ากลัวนะครับถือว่าเป็นจุดด้อยมากอีกจุดหนึ่งครับไม่มีอะไรทำให้เรากลัวได้เลยฮะแต่ที่ให้อภัยไม่ได้เลยก็คือหนังไม่ได้บอกอะไรเราเลยฮะไม่ได้บอกที่มาไม่ได้บอกที่ไปไม่ได้บอกจุดหักของเรื่องนะครับ
จุดที่นำไปสู่จุดสูงสุดของเรื่องนะฮะและจุดจบของเรื่องนะครับมันว่างเปล่ามากครับเหมือนว่าไม่มีอะไรให้คนดูได้จับต้องมันได้เลยครับมันจบแบบห้วนๆฮะมันห้วนเกินไปมากๆเลยครับหากใครเป็นแฟนหนังแนวฟาวฟูสเทสแนวสยองขวัญ นะครับก็จะเข้าใจได้ว่านะฮะว่าหนังแนวเนี้ยมันควรจะบอกอะไรคนดูบ้างนะครับซึ่งแน่นอนฮะหนังแนวเนี้ยไม่ค่อยบอกหรอกครับแต่คนดูจะเข้าใจได้นะครับเมื่อเราดูจบแล้วนะครับให้ผมพูดตรงๆนะครับอย่างเรื่อง The Blair Witch Project นะครับในปี1999นะครับที่ในเรื่องแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่เรายังดูแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจได้มากกว่าเรื่องมือปราบสัมภเวสีอีกครับหากจะมีจุดดีอยู่ในหนังนะครับผมก็มองว่าจุดตรงที่หมอปลาออกมาแล้วในช่วงท้ายเรื่องนั่นแหละครับหมอปลานะฮะได้พูดเตือนสติเราหลายอย่างฮะโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญเช่นการตั้งศาลครับการตั้งศาลก็เหมือนกับเป็นการฉุดรั้งดวงวิญญาณเอาไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดการมีหิ้งบูชากุมารอยู่ในบ้านนะครับคือถ้ากุมารนะฮะมีฤทธิ์เดชจริงนะครับก็สามารถไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินเองได้นะฮะไม่ต้องคอยให้คนเอามาให้กินส่วนจอมปลวกนะครับที่หมอปลาฟันทิ้งนะฮะหมอปลาบอกว่าถ้ามีเทพอยู่ในจอมปลวกจริงๆเทพก็คงจะไม่โง่มาอยู่ในที่แบบนี้นะฮะควรจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าและไอ้ประเด็นเนี้ยนะฮะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดยืนของหนังเรื่องนี้นะครับไม่ให้เรารู้สึกว่าจมและดำดิ่งกับในมุมอีกมุมหนึ่งมากเกินไปครับสิ่งที่ผมเสียดายที่สุดนะครับก็คือช่วงท้ายเรื่องครับการสรุปของเรื่องมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนดูหนังฝรั่งมากเกินไปหนังแนวฟาวฟูสเทสนะครับล่าท้าความจริงนะฮะหรือพิสูจน์เรื่องลี้ลับนะครับไม่ต้องจบแบบนั้นก็ได้ครับมันมีวิธีการจบแบบหลายอย่างนะครับแต่หนังเรื่องมือปราบสัมภเวสีครับใช้วิธีการจบแบบนี้ฮะซึ่งผมค่อนข้างผิดหวังนะครับเอาเป็นว่านะครับใครอยากลองชมนะครับหนังเรื่องมือปราบสัมภเวสีนะครับหนังไทยที่มีลีลาการเล่าเรื่องแบบฟาวฟูสเทสนะครับเราก็สามารถหาชมได้แล้วนะครับทางช่อง Netflix นะครับส่วนนะฮะหนังเรื่องมือปราบสัมภเวสีนะครับทางช่องซูเปอร์รีวิวสถานีหนังของเรานะครับก็ขออนุญาตให้คะแนนไว้ที่4เต็ม10คะแนนครับขอบคุณสำหรับการติดตามซูเปอร์รีวิวสถานีหนังนะครับคราวหน้าเราจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ